ฮัลโหลครับผมอยากจะสอบถามว่าจากรูปที่ส่งให้ดูเนี่ยทางร้านพอจะมีนำเข้าปากกาแบบนี้มาบ้างไหมครับไม่มีหรอกครับยังไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับเช็คหน่อยได้ไหมครับใช่ครับปากกาแบบในรูปเลยครับน่าจะสั่งทำหรอครับที่ร้านทำไม่ได้หรอครับแล้วพอทราบไหมครับว่าสั่งทำจากที่ไหนเป็นปากกาที่สั่งทำพิเศษนำเข้าจากต่างประเทศหรอครับแล้วอย่างนี้พอจะเช็คได้ไหมครับว่าใครเป็นคนซื้อไปเช็คไม่ได้หรอครับยังไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับปากกานั้นน่ะถูกสั่งทำจากต่างประเทศแต่ว่านอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยผมโทรไปสอบถามจากทุกร้านแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลยอย่าเพิ่งหมดหวังเลยนะคุณเหลือเวลาอีกแค่อาทิตย์เดียวถ้าหาจับปากกาไม่ได้แล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะคือตอนนี้พี่นนท์เขากำลังขอความช่วยเหลือจากคุณรุ่งโรจน์อยู่เพราะบางทีคุณรุ่งโรจน์อาจจะมีหลักฐานที่ช่วยคุณได้นะคุณรุ่งโรจน์จะมีหลักฐานอะไรหรอพี่นนท์เขาคิดว่าคุณรุ่งโรจน์อาจจะรู้เรื่องบริษัท IL ที่เป็นนอมินีของไตรภพอ่ะ IL แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะพี่นนท์เขาสงสัยว่าบางทีบริษัท IL อ่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณปิติซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็แปลว่าไตรภพกับคุณปิติเป็นพวกเดียวกันและมันก็จะเป็นหลักฐานว่าเรื่องกระเช้าอ่ะเป็นเรื่องของ2คนนั้นไม่เกี่ยวกับคุณมาหาใครอ่ะมาหาอลิสครับมีธุระอะไรพอดีผมโทรหาอลิสแล้วเขาไม่ได้รับสายนะครับก็เลยจะมาดูว่าเขาเป็นยังไงสนิทกันเหรอก็เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนที่ไหนอ่ะเพื่อนที่ทำงานด้วยกันที่ออฟฟิศครับเคยไปไหนมาไหนด้วยกันปะเคยครับแล้วอาริสเคยไปที่บ้านปะเคยครับได้เสื้อคืนยังฮะก็เคยเห็นอาริสยืมเสื้อใครมาใส่ใช่ของเราปะอ๋อใช่ครับเสื้อผมเองครับพี่ไม่ชอบให้อลิสไปค้างข้างนอกจะเมาหรืออะไรต้องกลับมาค้างที่บ้านเข้าใจไหมอ๋อครับพี่อุ๋ยทำอะไรอ่ะซักอะไรเมธเขาเปล่าพี่แค่จะเปิดประตูรั้วน่ะ